พระปฏิมาแห่งแผ่นดินพิพิทธทศปฏิมาอรารยศิลป์ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพระนครเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563กรมศิลปากรจัดขึ้นโดยอันเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณมาประดิษฐานชั่วคราวให้ประชาชนได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่ โดยมีพระพุทธสีหิงพระพุทธปฏิมาสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของประเทศไทยเป็นประธานพร้อมกับพระพุทธรูปพุทธศิลป์นานาประเทศอีก9องค์ประกอบด้วยพระพุทธรูปประธานอภัยศิลปะอินเดียพระอมิตาพระพุทธเจ้าศิลปะญี่ปุ่นพระพุทธรูปสมาธิศิลปะลังกา พระพุทธศักยมุนีศิลปะจีนพระพุทธรูปทรงเครื่องมาลาวิชัยศิลปะเมียนมาพระพุทธรูปมาลาวิชัยศิลปะลาวพระพุทธศักยมุนีศิลปะเวียดนามเหนือพระพุทธรูป มาลวิชัยสมัยมันดาเลพระพุทธรูปทรงเครื่องมาลวิชัยศิลปะช่างเมืองพระตะบองกัมพูชาซึ่งจะเปิดให้สักการะได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะไปจนถึงวันที่5มกราคม2563ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติค่ะ